ือดแสดงครับผมตอนนี้มาอยู่หน้าร้านจิตุกครับฝั่งข้ามครับร้านจิตุกเป็นเย็นตาโฟหม้อไฟครับร้านนี้ขายมาหลายสิบปีแล้วครับนะฮะเย็นตาโฟหม้อไฟครับฝั่งโน้นเจ๊จุกครับผมพาหลานๆพาน้องๆมานั่งกินร้านเจ๊จุกที่ปากน้ำไหมครับเนี่ยอันนี้คนเยอะมากขึ้นมาถึงชั้น3เนี่ยรอนะฮะตอนนี้มีแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วกลับบ้านเลยฮะกินแค่นี้อิ่มแล้วนี่มาแล้วครับนี่เส้นปลาครับเส้นปลาโฟอันนี้อะไรเอ่ยเส้นโฟมาแล้วครับนี่ครับเส้นโฟหม้อไฟครับนี่ครับอันนี้เป็นเย็นตาโฟหม้อไฟของร้านเจ๊จุกครับเนี่ยเท่าไหร่นะอันนี้พิเศษนี่ครับอันนี้เย็นตาโฟหม้อไฟครับผมร้านเจ๊จุกครับเนี่ยราคาไม่แน่ใจเดี๋ยวใส่ให้อีกทีครับอันนี้เกี๊ยวปลาโฟร้านนี้เขาดังเย็นตาโฟนะครับนี่ครับเดี๋ยวไฟลุกๆนะครับเนี่ยนี่เด็กโซเชียลทั้งนั้นครับเนี่ยน้องๆหลานๆเข้ามาเท่านี้นี่ครับไฟลุกๆกันฮะไปต้มยำอะไรนะเนี่ยอันนี้ไปต้มยำมีพริกอยู่แล้วเนี่ยกินเลยดูอีกมากไปเป็นเฉลยใช่ไหมชามนี้50 บาทมั้งใช่ไหมหม้อไฟตกลง70ใช่ไหมใช่ต้อง70เพราะว่ามันเป็นเพราะ170ก็งงมันไม่น่าถึงไงเขาเป็นต้องเต็มคนหมุนไม่ถูกใช่ไหมเป็นไงอร่อยป่ะลูกชิ้นปลาเป็นไงอร่อยคือมันนิ่มมันแข็งมันมีเนื้อแบบไม่แป้งหรือยังไงเพราะว่าอร่อยเนี่ยโชว์สกิลหน่อยดินิ่มนุ่มไม่เหม็นคาวใช่ไหมเพราะว่าอร่อยเนี่ยก็คือต้มยำไม่ต้องปรุงอะไรกินได้เลยครับนะครับอันนี้เป็นเส้นปลาครับเนี่ยใส่40 บาทอ่ะนี่ไงมาใส่กันนี่ไงเขาทุกมีถ้วยแบ่งไงนี่ครับเกี๊ยวปลาเขาครับเกี๊ยวปลาเขาจะเด้งๆดีนะข้างในมีน้ำฉ่ำๆนิดนึงนี่ครับไหนอันนี้เกี๊ยวปลาไงเนี่ยอันนี้คือเกี๊ยวปลาข้างในจะมีน้ำฉ่ำๆไงนิดนึง
มีหลายแบบมีอย่างของชลบุรีก็มีของหลายที่ที่ดังบ้านบึงก็ดังอันนี้สไตล์เยาวราชเพราะมันจะบ้านบึงตัวเล็กๆไงอันนี้มันจะตัวใหญ่หน่อยงานลูกชิ้นกุ้งถือกล้วยเขาหันมาก็หนาอยู่นะนี่ฮะถือกล้วยมีความเด้งครับกินแล้วยังแบบเขาเรียกอะไรมันเหนียวๆมันไม่เป็นแป้งว่าง่ายทำเองร้านนี้ทำเองมีบางอย่างเขาก็ซื้อเขาสั่งเหมือนกันบางอย่างเขาทำเองครับเจออย่างร้อนๆไว้ครับร้อนเลยไม่พูดคือร้อนเลยใช่ไหมพูดอะไรไม่ได้คือร้อนครับลิ้นพังมาครับเนี่ยใช่ไหมอันนี้เหรออันนี้ปลาอะไรเนี่ยอันนี้ปลาอะไรปลาเท้าปลาเท้าอ๋อปลาเท้าปลาเชิดเท้านะโอเคนี่คือปลาเชิดเท้าครับฮะไม่กินเอากี้เป็นไงปลาหลุดเลยครับเนี่ยปลาเท้านี่ครับหลานๆก็กินกันชอบเลยครับร้านแรกอยู่หน้าสันเฉพาะหลักเมืองไงแต่ตอนนี้ตัวจะพ่นอยู่ชั้นแล้วก็อยู่นี่ไงไม่รู้ซื้อหรือว่าไงไม่แน่ใจเดี๋ยวลงไปถามให้อยากรู้ว่าเอาเส้นใส่ไปเลยนั่นแหละใส่เข้าไปนี่เราร้อนนะเดี๋ยวหายร้อนพอดีใส่ไปให้หมดเลยก็ได้ค่อยๆใส่ไปได้ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะเส้นไม่คาวอยู่นะพูดถึงกินปลาเขาก็ใช้ได้ว่ะกินแล้วนะดูว่าเนี่ยชิ้นยังเนี่ยอร่อยเลยอ่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยเนี่ยอันนี้เกี๊ยวทอดมันจุ่มน้ำจนนิ่มแล้วเนี่ยชุ่มน้ำอร่อยน้ำเข้มข้นนะครับรสชาติจัดจ้านเลยแหละนี่ครับเกี๊ยวทอดครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูแล้วกันนะเดี๋ยวจะลองกินให้ดูว่าอย่างกรอบเลยฟังดูครับอ่ะฟังดูฟังเสียงครับเป็นไงเสียง